นอกจากนั้นแล้วเนี่ยบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะฮะที่มีส่วนร่วมกับการทำงานกับคุณสตังอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวนะฮะจนวันนี้เนี่ยก็ต้องเชิญเขามานั่งพูดคุยกับเราด้วยนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่ากอล์ฟนะฮะขอเชิญกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่บนเวทีกอล์ฟนี่มีเสื้อบอกน้ำหนักตัวเองเออนั่นแหละดิมันเป็นยี่ห้อเป็นยี่ห้อครับนึกว่ากลัวคนไม่รู้นะรู้จักกันได้ยังไงฮะสองคนนี้โอ้ยเรื่องมันโอ้โหทุเรศทุลักมากเลยนะอยากฟังเลยเขาบอกโอ้โหรู้จักกันได้ยังไงก็เล่าเลยไปเจอเขาครั้งแรกที่สยามผมจำได้เลยฮะตอนนั้นใช่เขายังเป็นเซเว่นซีอยู่เลยเนาะยังไม่เป็นเซเว่นซีคือเป็นนักศึกษาอยู่เลยเออแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปเล่นงานอะไรสักเฮ้ยเราเคยเจอก่อนหน้านั้นป่ะไม่เราโทรคุยก่อนนะงานแรกครับเฮ้ยเราเคยเจอกันเราเคยนั่งกิน S&P กันตอนนั้นน่ะไม่โอ้ยนั่นหลังแล้วเราเจอกันสยามผมมานะฮะเราให้เรียนแบบโอเคฮะอ๋อใช่ผมไปร้องเพลงแล้วมีบอดี้สแลมด้วยผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะคนนี้ใครแต่เราจำนายได้เราก็จำนายได้เฮ้ยก็ต้องจำกันได้สิเออว่ะเออคือก๊อฟเนี่ยตอนนั้นไปดูละครถาปัดแล้วมึงก็ซื้อแผ่นซีดีละครทั้งหมดไม่ใช่เลยจริงๆแล้วมันก็มีแผ่นอาร์คิแทคจำได้ป่ะใช่แต่ว่าเรารู้จักกันก่อนนั้นแล้วเอาจริงป่ะเออรู้จักกูหลังจากนั้นเดี๋ยวเอาทีละเวอร์ชันลาก่อนเอาเวอร์ชันกอล์ฟก่อนตกลงรู้จักกันยังไงนะก็ไปเจอเขาที่งานก่อนจำได้ว่ามันต้องเป็นงานโฮสมันอยู่ในห้องพักตรงนั้นนั่นเป็นเซ็นเตอร์พอยต์อยู่เลยอ่ะอันนั้นคือที่เราเจอหน้าครั้งแรกแต่ยังไม่รู้จักแต่เราเจอกันใน MSN ก่อนหน้านั้นรู้จัก MSN ใช่ไหมฮะมันเป็นโปรแกรมคล้ายๆ LINE เนี่ยนะฮะไม่น้ำมินิทออฟเลิฟก็จะมันอยู่โมเมนต์นั้นอ๋อเหรอจริงแล้วผมว่าอันนี้เดี๋ยวได้อีกเล่มหนึ่งฮะกอล์ฟกับสแตมรู้จักกันได้อย่างไรเรามารู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วตอนนี้เด็กเลยครับแล้วทำงานร่วมกันมากี่ครั้งกี่เพลงยังไงบ้างแล้วครับจริงๆเยอะมากนะก็ทุกวันนี้ก็ยังส่งเพลงให้เขาฟังว่าเขาคิดยังไงอยู่ตลอดแต่จากยังคุยอินเทอร์เน็ตกันเสมอแล้วแต่ยังเป็น MSN มาพอเป็นไลน์นะแล้วพอผมเริ่มไปเล่น Facebook เนี่ยเขาก็จะเริ่มหายไปไปแล้วเขาก็จะกลับมาไลน์ครับบางทีซึ่งทุกวันนี้เราก็จะมีห้องชื่ออาร์คิแทคครับใช่คุยเรื่องจะไลน์กันเรื่องใช่แต่ก็อยากส่งเยอะจะมีเพลงที่สำคัญอยู่เพลงหนึ่งตอนแรกตามเนี่ยตั้งใจแต่งให้กอล์ฟนะแต่งออกมาแล้วคงดีมากคนที่เอาไปร้องแล้วดังกลายเป็นธงชัยแม็กกินไตใช่ไหมฮะคือเพลงน้ำตาจริงๆแล้วก๊อฟแต่งมาก่อนจริงก๊อฟเนี่ยแต่งให้พี่เบิร์ดแต่เรื่องเป็นไงครับเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่กิตวรินทร์กฤษณาวรินทร์ใช่ครับผู้บริหารค่ายเพลงในการมีครับผมก็มีเพลงหนึ่งส่งดนตรีมาแล้วก็อยากให้เขียนเป็นเพลงแร็ปทีนี้ผมก็เราคิดดูแต่ว่าผมไม่เป็นคนเขียนแร็ปแต่ว่าผมจะทำนองไม่เก่งผมก็เลยชวนแต่มาทำด้วยกันทีนี้เขาก็ทำท่อนฮุกไปผมก็เขียนแร็ปปรากฏไปมาเขาทำท่อนบิดพี่กิตกฤษณาวรินทร์ชอบเอาเขาคนเดียวไม่เอาท่อนแร็ปผมอ้าวแล้วสรุปว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีท่อนแร็ปอยู่มันต้องมีท่อนแร็ปแล้วหายไปแล้วแต่มีใน YouTube นะความฝันผมก็ล่มสลายไปที่จะแต่งให้พี่เบิร์ดมันก็เอาไปกินอยู่คนเดียวเลยตอนนั้นได้สีสันวงอวอร์ดอะไรขึ้นมาแต่ในนั้นมีชื่อท่านพุทธศรีมองใช่แต่ว่าตอนเขายังผู้สายเห็นถามว่าใช่เป็นคนที่คอนเซ็ปต์อ๋อคือคนก็งงว่าแล้วท่อนไหนว่านัทวุฒิเขียนแต่โอเคมันคือคอนเซ็ปต์ของคุณใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหแล้วก็มีเพลงดังๆอีกหลายเพลงราตรีสวัสดิ์นี่ก็ใช่ใช่ไหมใช่ครับราตรีสวัสดิ์นี่ยังไงครับเหมือนเดิมอะครับคุณเขียนท่อนรักมาให้ตามเขียนใช่ใช่ก็พอเป็นคนที่เขียนได้แต่ท่อนรักเพลงนี้อยากให้ใครมาแต่งโอ้ให้ไปคิดถึงนะแล้วผมรู้ว่าเขาเป็นคนทำดีที่พอดีเพราะว่าเขาเป็นแรปเปอร์นะครับพี่เฮ้ยไหนบอกแรปไม่เป็นไงเมื่อกี้เขาเป็นแรปเปอร์เวลาเขาฟรีสไตล์แรปเนี่ยไอ้เป็นยังไงอะครับแล้วมันฟรีสไตล์ไม่หยุดคนแบบฟรีสไตล์ไม่หยุดเวลาถ้าเจอหน้ากันถ้าปล่อยมันฟรีสไตล์ปุ๊บถ้ามันไหลนะมันฟรีสไตล์อยู่อย่างสามสี่ชั่วโมงจนผมแบบต้องแล้วเขาเป็นคนกระปี่ที่พอดีมากแล้วผมรู้สึกว่าอยากให้เขามาตัวดีไหมทีแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดังอะไรก็ใช่ใช่เราต่างคนก็ต่างใช่แต่เขาก็ช่วยเหลือทุกอย่าง
มันไปทำบ้านผมก็เก่งมากคือทำเร็วมากเลยนะเออเออไปกินมัสมั่นกับแม่ไม่วันนั้นแม่ทำกับข้าวแล้วไม่กินจำได้ว่าบอลอยู่อ๋อไม่ใช่มันจำอะไรไม่ตรงกันสักอย่างรู้จักกันจริงนะฮะเออว่ะแล้วก็คงจะร่วมงานกันเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ครับก็ลองบอกนะฮะว่าเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะได้อ่านหนังสือของสแตมกันได้เห็นชีวิตอะไรเขามากมายถ้าจะให้สรุปใจความว่าคนอย่างสแตมเนี่ยมันคือคนอย่างไรที่เราควรจะจดจำไว้วันนี้มึงเอาดีๆก่อนช่วยสรุปให้ฟังเดี๋ยวเราค่อยว่ากันวันนี้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือสแตมผมว่าแตมเขามีมุมละเอียดอ่อนของเขาครับพี่คือดูเหมือนเขาเป็นคนตลกโปกฮาจริงๆแล้วเป็นคนตลกโปกฮาเป็นคนตลกครับไม่ใช่จริงๆแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันใช่ใช่ลึกๆเขาเป็นคนค่อนข้างแบบไปคิดเยอะแล้วก็น้อยบางทีก็เป็นคนซีเรียสมากทีนี้เนี่ยผมว่าด้วยความละเอียดอ่อนของเขาหลายๆมุมเนี่ยบางทีมันก็มีมุมสวยงามบางทีมันก็มีมุมที่ดาร์กอยู่ผมว่าผมอยากอ่านเพราะว่าผมรู้จักกันมาถึงว่าเล่าอะไรกันไม่ตรงกันเลยเนี่ยนะแต่ผมอยากรู้ชีวิตจริงๆลึกๆเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เขาเป็นเขาอย่างวันนี้ครับพี่อ๋อดีไหมขอบคุณมากครับคุณเล่นกอล์ฟแล้วก็ขอบคุณคุณกอล์ฟกิ๊กกอล์ฟมากครับ Thank you ครับแล้วตอนนี้เราขึ้นมาในหนังสือมีพูดถึงกอล์ฟไหมเยอะมากนะครับพูดถึงในแง่ดีไหมดีครับดีน่ารักมากเขียนว่าเป็นนักแต่งเพลงที่เก่งมากซึ่งก๊อฟก็ยังไม่ได้อ่านใช่ไหมงั้นอย่าเพิ่งเชื่อขอให้อ่านก่อนครับเราฟังมาในเรื่องราวในแต่ละช่วงชีวิต